อีกอันนึงมาต่อเนื่องมาจากเรื่องของรัสเซียยูเครนค่ะคือในงานนี่แหละค่ะในเทศกาลหนังภาพยนตร์เมืองคานซึ่งจริงๆเราได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆนะคะคราวนี้เนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้าไปบนพรมแดงแต่เขาเนี่ยคือใช้วิธีการประท้วงโดยการเปลือยอกเสร็จปั๊บนึงเข้าไปกรีดร้องประท้วงเพื่อให้ยูเครนเพื่อยูเครนเพราะเขาบอกว่าเวลาที่รัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนมันจะเกิดสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือมีการไปข่มขืนทั้งเด็กและผู้หญิงซึ่งโอ้โหแล้วเขาไปอ่านแล้วรู้สึกมันโหดร้ายมากเลยอะคือเขาบอกโหดร้ายไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้นะคะคือเราเข้าใจแหละสงครามไม่ได้มีอะไรดีอยู่แล้วอะค่ะแต่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นบนโลกณวันนี้เลยจริงๆเพราะตั้งแต่ตอนที่ยูเครนประกาศบอกว่ามีชาวรัสเซียมาเข้ามาแล้วก็ทำสงครามกันเขาไม่ใช่แค่เข้ามาทำสงครามแต่ก่ออาชญากรรมด้วยและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวการข่มขืนเพราะว่าตอนนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องทหารรัสเซียข่มขืนเด็กเพียงขวบเดียวจนเสียชีวิตโอ้ยมันดูโหดร้ายไปอ่ะหรือข่มขืนแฝด3 9ขวบต่อหน้าพ่อแม่เขาคือแบบมันเป็นความเลวร้ายหมดเลยอ่ะและผู้หญิงคนนี้ก็เลยเข้าไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สื่อนั่นแหละค่ะคือเขาเดินพรมแดงกันอยู่ในเทศกาลหนังเมืองคานส์แล้วก็การแต่งตัวแบบนี้ก็คือจะมีการใช้ธงชาติของยูเครนแล้วก็เหมือนกับว่าเฮ้ยหยุดข่มขืนฉันสักทีก็เป็นการอันหนึ่งเพื่อฟ้องโลกนะคะในที่สุดพอเดินออกไปปั๊บนึงสักครู่นึงก็จะมีคนเข้ามาชาร์จตัวเอาออกไปแต่ว่าความตั้งใจของเธอก็คือสื่อทั่วโลกก็เสนอข่าวนี้ไปเรียบร้อยค่ะครับนะเขาก็เพ้นท์บนหน้าอกเขียนว่า stop raping Ukraine นะครับแล้วก็จริงๆก็น่าจะเห็นนะฮะในงานเทศกาลใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแบบออสการ์Grammy Awards หรืออะไรใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้กับยูเครนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในการพูดนะครับรวมถึงงานเทศกาลเมืองคานด้วยผมไม่แน่ใจนะผมไม่อยากบอกว่าเขาเห็นนะแล้วเขาตั้งใจปล่อยผู้หญิงคนนี้แต่ผมว่าจริงๆไม่น่าหลุดมาถึงตรงนี้ได้ถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ผมว่าเขาอาจจะตั้งใจให้แป๊บนึงแล้วหลังจากนั้นก็คิดว่าต้องหยุดละแล้วก็เอาออกแต่ถ้าถามว่าเขาจัดตั้งทำเองไหมผมว่าคงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่อย่างน้อยตอนงาน Grand Opening นะฮะงานคืน Opening Night ของยูเครนนะครับเขาเอาภาพประธานาธิบดีไม่ใช่ภาพเอาคลิปประธานาธิบดีขึ้นจอเลยให้ประธานาธิบดียูเครนคุยกับคนเลยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นขอความช่วยเหลือยังไงสื่อสารเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พูดนะผมว่ามองย้อนกลับไปนะตอนนี้รัสเซียคือคนที่ยืนอยู่คนเดียวนะเหมือนไม่มีเพื่อนเลยนะจริงซึ่งตอนแรกเลยดูขู่ไปทั่วด้วยนะคะอ๋อถ้าเกิดว่าประเทศนี้เธอเข้าข้างยูเครนแล้วก็ฉันจะหยุดส่งแก๊สฉันจะหยุดส่งนั้นส่งนี้ส่งนั้นส่งนี้แต่จริงนะพี่ว่าวิธีการแบบนี้เป็นยิ่งเป็นวิธีการในการที่ทำให้หลายๆฝ่ายเข้าไปซัพพอร์ตยูเครนคือเราไม่ชอบเห็นการรังแกกันอยู่แล้วด้วยอะค่ะแต่การรังแกมันค่อนข้างชัดเจนและในที่สุดวันนี้อาจจะเป็นภาพอย่างที่น้องอั๋นบอกก็ได้นะคือไม่รู้เขาจะลงยังไงจะหาคนกลางเหรอแต่พอมีคนกลางเข้ามาปั๊บก็เหมือนไม่เห็นสามารถที่จะสื่อสารกันหรือว่าคุยกันได้อย่างลงตัวก็ดูจะเปลี่ยนคนกลางจนคนกลางไม่ยุ่งเปลี่ยนประเทศไปวันนี้มันจะยังไงล่ะคะมันก็เกิดความยืดเยื้อเกิดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ครับผม